สวัส <screws> <ground> so ดีคร mm ับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีรียของพริกนะครับชื่อว่าโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อแบคทีรียในพริกนะครับถ้าตามรูปที่เห็นเนี่ยมันก็คล้ายกับอาการหนึ่งที่เกิดจากเชื้อรานะครับเช่นพวกใบจุดตากบนั่นเองแต่มันมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ทั้งวิธีการป้องกันกําจัดรักษาเรามาดูเชื้อสาเหตุที่เกิดโรคใบจุดชนิดนี้กันบ้างนะครับ เชื้อสาเหตุเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าเซนโทโมเนตนะครับชื่อบันยาวนะครับตามที่ผมนําเสนอให้ดูนะครับเป็นแบคทีเรียพวกตระกูลเซนโทโมเนตซึ่งเป็นสาเหตุของโรคใบจุดในพริกของเรานั่นเองเรามาดูลักษณะอาการของโรคก,กันก่อนนะครับข้อแรกเป็นลักษณะอาการที่เกิดบนใบนะครับตอนอาการเริ่มแรกของโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนเกษตรกรจะสังเกตได้เลยนะครับมันเป็นจุด สีเหลืองๆก่อนนะครับมันจะยังไม่เข้มเพราะจากสีเหลืองอ่อนกลายเป็นสีเหลืองแก่เละกกลายเป็นสีน้ําตาลเข้มตรงบริเวณจุดนะครับหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นสีดํามีลักษณะมันวาวนะครับเมื่อแผลพวกนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นตรงกลางเนี่ยจะล้อมรอบไปด้วยพวกอขอบแผลจะเป็นสีน้ําตาลเข้มตรงลูกศรชี้นะครับตรงบริเวณขอบแผลตรงกลางแผลเวลามันลุกลามเข้าหากันเนี่ยตรงกลางมันเหมือนอ ใบไม้แห้งนะครับใบไม้มันแห้งใบไม้มันขาดน้ําตรงกลางตามลูกศรชี้นะครับต้องขอบแผลเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับตรงสีน้ําตาลเข้มเนี่ยนะครับจะมีพวกแบคทีเรียที่มันเป็นสาเหตกุก่อโรคของเราอยู่นะครับหลังจากนั้นถ้าแผลมันลุกลามติดต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยจะทําให้ใบพริกของเราเนี่ยร่วงลงนะครับมันทําให้พริกที่เกิดโรคนี้เนี่ยการสังเคราะห์แสงไม่ดีแล้วก็อาจจะตายได้ในที่สุด ข้อถัดม,มาคือข้อ2นะครับถ้าในใบที่มีข้อถัดม,มานะครับคือข้อ2ถ้าในลักษณะใบที่พบอาการรุนแรงนะครับมันก็จะร่วงจากต้นตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับถ้าตรงเป็นบริเวณก้านใบเนี่ยนะครับจะทําให้ก้านใบเหี่ยวแห้งแล้วก็หักได้นะครับโรคนี้เนี่ยก็ถือว่าอาการหนักพอสมควรเลยแหละนะครับแล้วก็ยารักษาเนี่ยก็หายารักษาได้ยากมากนะครับ ข้อที่3ถ้าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้นะครับเข้าไปทําลายผลพลิกเนี่ยจะเป็นจุดเหมือนอาการอยู่บนใบน,นะครับแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นก็คือตรงบริเวณจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดฉ่าน้ําถ้าเราสังเกตมองดูดีๆนะครับมันจะเหมือนมีพวกน้ําชุ่มๆอยู่ตรงบริเวณจุดนนะครับตรงนั้นแหละพวกแบคทีรียเนี่ยจะรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เข้าทําลายผลมันยทำทําให้ผลพลิกของเราเนี่ยเน่านะครับแล้วก็มันก็จะกระจายต่อไปตามพวก น้ำที่มันไหลออกจากพริกนะครับพวกแบคทีรียเนี่ยเวลาทาลายผลมันจะต่างจากพวกเชื้อรายอย่างหนึ่งนะครับถ้าเชื้อราทาลายผลเนี่ยเราจะเห็นเป็นขุยดําๆนะครับตรงบริเวณแผลแต่พวกนี้เนี่ยมันจะไม่มีขุยเพียงนั้นมันจะเป็นพวกอาการฉ่าน้ําให้เห็นนะครับคือคล้ายๆเป็นหยดน้ําตรงบริเวณแผลนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างพวกเชื้อรากับแบคทีเรียที่เขาทาลายผลนะครับอันนี้เป็นอาการของโรคนะครับชัดๆก็คือลักษณะแผลเนี่ยถ้ามันลุกลามเข้าหากันเนี่ย ตรงบริเวณเส้นใบเห็นไหมครับตรงบรเวเส้นใบเนี่ยเส้นใบเนี่ย,ยก็จะแห้งเพราะถูกเชื้อแบคทีเรียทําลายได้เหมือนกันมันจะมีอาการเหลืองของใบเป็นจุดเป็นจุดรูปร่างเนี่ยมันจะไม่แน่นอนกลมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างยาวบ้างรีบ้างนะครับไม่แน่นอนแต่ลักษณะอาการจะเป็นประมาณนี้นะครับตามลูกศรชี้เราดูก,การแพรพ่ระบาดของพวกเชือ้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคใบจุดกันบ้างนะครับมันแพร่ระบาดไปได้ยังไงเชื้อแบคทีรียพวกนี้นะครับอาศัยอยู่ในดิน ติดไปกับบกุกรกการเกษตรและต้นพลิกที่เป็นโรคนะครับเชื้อแบคทีเรียเนี่ยไม่มีพาหะเหมือนพวกเชื้อไวรัสนะครับพวกเชื้อไวรัสเนี่ยเป็นมีพาหะเป็นพวกมแมลงแต่แบคทีเรียเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายคแคปซูลยานะครับถ้าทางแบบที่เขานะส่องกล้องจุลทรรศน์ะดนแคปซูลยาแบบนั้นเลยนะครับมันจะอยู่อาศัยในดินติดไปกับบ,บุกรกการเกษตรและต้นพลิกที่เราไม่ทําลายมันติดง่ายมากนะครับพวกเชื้อแบคทีเรียเนี่ย แล้วมาดูการป้องกันกําจัดรักษากันบ้างนะครับเขาทํากันยังไงกันบ้างข้อแรกนะครับแช่มเมล็ดพันธุ์ด้วยสารละลาย0.1%เมอร์คิวริคคอรด์นานประมาณ2-5นาทีสารเมอร์คิวริคคอรด์เนี่ยในท้องตลาดปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าตามผมเสิร์ชหาข้อมูลโดยสารตัวนี้ก็หาซื้อยากพอสมควรนะครับส่วนมากมันจะอยู่ในห้องแลบห้องวิจัยซะเยอะแต่ว่าก็มีปรากฏอยู่แต่ก็ไม่มากผมก็เชื่อว่าเกษตรกรหลายท่านเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่า สารเนี่ยหนึ่งเกษตรกร,ร,กรอาจจะไม่รู้ว่าม,มันมีสารตัวนี้ในการแชร่มเมล็ดพันธุ์สองเกษตรกร,ร,กรอาจจะดูโรคไม่ออกนะครับคิดว่ามันเป็นเชื้อรานะครับแต่บางทีเนี่ยถ้ามันเป็นพวกแบคทีเรียเนี่ยก็อาการหนักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงแช่มเมล็ดพันธุ์ด้วยพวกสารเมอร์คิวรตคอรไรน์นั่นเองข้อที่2หากเป็นต้นกล้าเกษตรกร,ร,กรสามารถพ่นด้วยสารชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าพวกบอโดเมกเจอร์หนะครับ หรือใช้พวก copper oxychloride 0.25%ตัวนี้ตามที่ผมดูในตลาดนะครับบอดอมิกเจอรเนี่ย er ก็มีหลายยี่ห้อพอสมควรแต่ที่มีเยอะหลายยี่ห้อกว่านะครับก็คือพวก copper oxychloride มีมีอยู่ในตลาดนะครับหลายตัวอยู่สามารถหาซื้อได้ง่ายถ้ามันเป็นต้นกา้าขึ้นมาแล้วก็พ่นตัวน,นี้ป้องกันไว้ก่อนในกรณีน,นี้เช่นว่ามันมีเคยเกิดโรคพวกนี้ระบาดในพื้นที่นะครับ ข้อที่3ไม่ควรพ่นด้วยสเตปโตไมซินหลังจากที่เริ่มติดผลแล้วนะครับโดยทั่วไปเนี่ยกเกษตรกรถ้าไปทางร้านค้าเนี่ยนะครับเขาจะแนะนําสารตัวหนึ่งชื่อว่าสเตปโตไมซินจริงสเตปโตไมซินน่ะมันเป็นสารพวกายาที่ใช้ในคนนะครับแต่เปอร์เซ็นต์สารความเข้มข้นมันไม่เท่ากันนะครับถ้าพ่นด้วยสเตปโตไมซินเนี่ยในช่วงที่เริ่มติดผลเนี่ยมันจะมีอาการต่างๆเช่นพวกดอกร่วงก็จะมีอาการด้วยนะครับเพราะนั้นในช่วงติดผลเนี่ย ไม่ควรพ่นโดยสเตปตัไมซินนั่นเองข้อที่4ควรกําจัดต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงเพื่อลดการระบาดแพร่ระบาดของโรคในแปลงถ้าเกษตรกรสารวจว่าในส่วนของเราเนี่ยมีโรคใบจุดที่เกิดจากพวกเชื้อแบคทีเรียดังอาการที่กล่าวผมได้กล่าวมาแล้วก่อนท่านี้นะครับก็ควรถอนออกจากแปลงซะเพราะว่านอกจากที่ใบแล้วที่รากที่ต้นมีหมดทุกส่วนเลยนะครับถ้าเราไม่กาจัดเนี่ยแปลงของท่านเนี่ยจะเต็มไปด้วยเชื้อพวกนี้นะครับ และการป้องกันกําจัดพวกแบคทีรียเนี่ยก็ยากมากยากกว่าเชื้อรามากนะครับเรามาดูกันว่าสารเคมีที่เขาแนะนำเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับที่กล่าวมาก็มีพวก b er, o r d e a mixture Copper oxychloride พวกนี้นะครับพวกเมอร์คิิกในการแช่นะครับแต่นี่เป็นตัวอย่างว่าพวก b o โ d มิกเ mixture er เนี่ยมันมีในตลาดหรือเปล่ามีนะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างว่าเป็นสาราคู่ พวกบอดอมจเจอร์บวกมาแนบนะครับมาแนบเป็นยาพวกกำจัดเชื้อราในทั้งสองอย่างเพราะว่าที่เขาทําบวกมาในสาเหตุผมคิดว่านะนะครับน่าจะว่ากเกษตรกรหลายคนเนี่ยอาการเนี้มันคล้ายกับโรคใบจุดตาก,กบซึ่งเกิดจากเชื้อราเพราะนั้นเขาน่าจะทํายาออกมาเป็น2ออย่างคือบอดเมจเจอร์เนี่ยกำจัดพวกแบคทีเรียและมาแนบนกำจัดพวกเชื้อนั่นเองนะครับวิธีการเลือกสารเคมีนะครับมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรผมเสนออยู่4ข้อนะครับ ข้อแรกอ่านชื่อสามัญข้อสดูประสานข้อ3ดูราคาข้อ4ดูวันหมดอายุนะครับ4ข้อเนี่ยสมมตุติว่าผมจะซื้อ,อยานะครับผมก็อ่านชื่อสามัญก่อนชื่อสามัญเนี่ยมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านล่างของชื่อกันค้านะครับตรงกรอบที่ผมวงไว้นะครับ2ผมก็อ่านประาสานประสารโดยทั่วไปจะอยู่หลังชื่อสามข้อที่3ดูราคานะครับถ้าตัวไหนถูกเอาตัวนั้นนะครับทำว็บนั้นเป็นแบบนั้นนะครับสมมุติในร้านนั้นมี5ยี่ห้อ นะครับมีชื่อสามัญตัวเดียวกันเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันแสดงว่าประสิทธิภาพยามันก็เหมือนกันนะครับถ้าห้ายี่ห้อเนี่ยตัวไหนถูกสุดก็เอาตัวนั้นพอดูราคาเสร็จใช่ไหมครับก็มาดูปัดหมดอายุถามว่ายาหมดอายุเนี่ยสมควรซื้อไหมไม่สมควรซื้อนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็มันใกล้จะหมดอายุเนี่ยประมาณสองสามวันก็อย่าซื้อมานะครับเพราะว่าเราคงใช้ไม่ทันถ้าเป็นส่วนเล็กๆน,นะครับสวนใหญ่อาจจะใช้ทันแต่ก็ ไม่สมควรซื้อมาเผื่อเราลืมเผื่อเราเล,ลอเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ให้วันหมดอายุในี่ยทัางๆหน่อยถ้าเราซื้อพวกยาหมดอายุมาก็เท่ากับซื้อพวกน้ําเปล่ามาครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นข้อเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับในการเลือกซื้อสารเคมีก็ขอพีน่น้องเกษตรกรไว้ด้วยนะครับขอย้านะครับการใช้สารเคมีนี่เป็นมาตรการสุดท้ายแล้วก็พวกสารกำจัดพวกแบคทีเรียมีเฉพาะยาเคมีเท่านั้น ส่วนน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ำกำจัดพวกแบคทีรียเนี่ยผมก็แนะนำให้พวกประเภทลดฝาดนะครับลดฝาดเนี่ยจะป้องกันและกำจัดพวกแบคทีรียได้ดีพอสมควรนะครับถ้าเกษตรกรจะใช้น้ำหมักชีวภาพก็ใช้ประเภทลดฝาดเอานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสารที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดเช่นชื่อการค้าพวกโคแมกโคมิน่าคูปองพวกนี้นะครับโคแมกก็มีพวกบอดอมิเจอร์บวกกัมมาแนบซีแหนบพวกนี้โคลมิน่า85เป็นชื่อการค้านะครับถ้าเป็นชื่อสามันก็คือ คอปเปอร์ออกซิโคไรอันนี้ก็ใช้ในพ่นระยะกลา้าหรือระยะต้นใกล้จะออกดอกก็ได้นะครับตัวนี้ผมก็เคยใช้อยู่ในส่วนพวกพริกของพี่สาวผมนะครับคูบล็อกนะครับก็เป็นตัวยาชื่อสามัญพวก p p e r o อร์ออกซิไรเหมือนกันก็สามารถใช้ได้ในการพวกกาจัดโรคเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่กขอย้ํานะครับใช้ในก่อนที่มันจะออกผลแต่ถ้าเป็นผลเนี่ยฉีดมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นปัญหาว่า มันเป็นพวกยาประเภทยาร้อนนะครับมันทําให้ผลได้ดอกร่วงพอสมควรนะครับเพราะว่าเกษตรกรส่วนมากใช้เกินโดสถ้าเวลาใช้ก็ใช้ตามคําแนะนําด้วยกันนะครับสุดท้ายนะครับขอแนะนําหรือคําเตือนสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับการใช้สารเคมีเนี่ยไม่ควรใช้มากเกินไปเวลาใช้ควรสวมชุดป้องกันด้วยสุดท้ายเวลาใช้เสร็จควรทาความสะอาดร่างกายในปัจจุบันนี้เนี่ยสารเคมีเนี่ยทำให้เกิด มาเร่งในเกษตรกรเยอะมากและก็เสียชีวิตกันเยอะมากข้อที่2ออาหารที่เคยมีอยู่ในบ้านเราเนี่ยปูหอยปูปลาตะกะตแตนพวกนี้เริ่มสาบสูญไปแล้วนะครับข้อที่3นะครับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเสี่ยงเป็นมะสูงและก็มีบุตรยากด้วยถึงมีบุตรในครรภ์ทำให้เด็กเนี่ยเสี่ยงต่อภาวะการพัฒนาการช้าถ้าคลอดออกมาเด็กไปโรงเรียนเนี่ยการคิดการอ่านการเขียนเนี่ยนะครับเยนรู้ช้ากับเพื่อนมาก ทําให้สมองเกิดอาการผิดปกติอันนี้เป็นงานวิจัยสามารถหาดูใน Google นะครับเป็นภาษาไทยเยอะแยะนะครับเพราะนั้นก่อนที่เกษตรกรจะพิจารณาการใช้สารเคมีต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับแต่ตองให้ท่วนทีเพราะผลที่ตามมานั้นยากจะคาดคิดจริงๆสุดท้ายก็ขออารัธนาคุณพระรัตนาไตรคุ้มของพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้ปลอดหนี้ปลอดสินขอบคุณและสวัสดีครับ